ดูความเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองกันบ้างนะครับก็ช่วงนี้หลายฝ่ายจับตาไปที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหลังจากที่เดินทางกลับมาจากอังกฤษเป็นการเดินทางไปอังกฤษที่ไปเร็วมาเร็วมากนะครับไปคืน20ต่อเนื่อง21 25กลับมาแล้วอยู่อังกฤษจริงๆนี่กี่วันเองเพราะว่าเวลาที่อังกฤษนี่เช้ากว่าบ้านเราถ้าจะกลับมาทัน25ก็ต้องเผลอๆต้องกลับตั้งแต่24ด้วยซ้ำก็บอกว่าไปดูแข่งม้าไปดูแข่งม้ามีเหตุผลเฉพาะนะครับแต่ตอนนี้ถูกตั้งคำถามเหมือนกันนะครับว่าเดินทางไปอังกฤษไปดีลอะไรกับใครไว้หรือเปล่านะครับขณะที่หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยครับเมื่อวานนี้ก็นำส.ส.ไปรายงานตัวต่อสภานะครับพร้อมกับตอบเรื่องของกระแสข่าวการซื้อส.ส.งูเห่า100ล้านบาทนะครับแลกกับการโหวตเลือกนายกบอกว่าไม่เชื่อว่าจะมีคนยอมจ่ายครับยังคงยืนยันคำเดิมนะครับว่าไม่มีแนวคิดจะจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยครับโดยนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยระบุว่าขณะนี้ยังไม่มีสัญญาณใดๆที่บอกถึงความล้มเหลวของพรรคก้าวไกลในการสามารถจัดตั้งรัฐบาลพร้อมขอให้กำลังใจครับส่วนที่มีกระแสข่าวการซื้อเสียงส.ส.หัวละ100ล้านบาทเพื่อแลกกับการโหวตจัดตั้งรัฐบาลนายอนุทินเนี่ยบอกเลยว่าคงไม่มีคนจ่ายแต่มีอะไรไม่รู้ที่มีสองเขาครับยังไม่มีสัญญาณใดๆนี่ที่จะออกมาในลักษณะของความล้มเหลวในการจัดตั้งรัฐบาลก็ต้องให้กำลังใจพรรคภูมิใจไทยก็ทำหน้าที่นะครับความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแคนดิเดตของพรรคภูมิใจไทยนั้นแหละนะก็บอกแล้วไงอันนี้มันมีคนจ่ายไหมคะก็คงไม่มีคนจ่ายพวกมีแต่ควายจ่ายโอเคไปแล้วพอตอนผมอ่านข่าวไปเนี่ยผมก็อ้อมๆนะครับแต่ก็ได้ฟังเสียงชัดเจนมากจากคุณอนุทินนะครับทีนี้มาดูทางนายชัยวุฒิธนาคมานุสรณ์รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐกันบ้างนะครับก็เปิดเผยว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคเดินทางกลับมาจากอังกฤษแล้วครับส่วนที่มีกระแสข่าวจะเป็นนายกหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับการเลือกตั้งแล้วก็ลงมติในสภาครับพร้อมปฏิเสธที่จะตอบกรณีมีข่าวพลเอกประวิตรไปพบกับคนของพรรคเพื่อไทยส่วนการโหวตประธานสภาขอให้รอมติจากที่ประชุมพรรคก่อนครับผมยังไม่ทราบว่าเดี๋ยวรอประชุมพรรคก่อนแล้วกันนะครับก็ต้องประชุมก็ต้องประชุมก่อนที่จะมีการโหวตนะครับแต่นี่เรายังไม่ทราบว่าเขานัดลงมติเมื่อไหร่ใช่ไหมครับแต่น่าจะเป็นสัปดาห์หน้าเท่าที่ผมทราบข่าวนะครับก็คงจะมีการประชุมก่อนแต่เป็นปกตินะครับทุกพรรคการเมืองก็ต้องประชุมก่อนที่จะมีการลงมติในทุกๆเรื่องที่เป็นเรื่องสำคัญอยู่แล้วนะครับหัวหน้าพรรคเดินทางไปต่างประเทศด้วยแล้วก็ไปประเทศเดียวกันกับในส่วนของบางพรรคเพื่อไทยก็ไปด้วยอะไรอ๋อยังไม่ทราบนะครับพอดีผมไม่ได้ไปด้วยผมตอบมาแทนไม่ได้ต้องไปถามคนที่ไปแล้วกันนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับคุณชัยวุฒิบอกว่ารอประชุมพักก่อนนะครับแล้วประชุมพักวันไหนล่ะวันนี้ครับประชุมวันนี้บ่าย2นะครับพลเอกประวิตรก็จะมีการเรียกประชุมส.ส.พักครับกำหนดการเดิมเนี่ยเป็นที่พักแต่ว่าล่าสุดเปลี่ยนเป็นที่มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดประชุมรัฐสภาแล้วก็หารือถึงแนวทางการโหวตเลือกประธานสภาด้วยนะครับเช่นเดียวกับทางพรรครวมไทยสร้างชาติที่วันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรครวมไทยสร้างชาติจะเข้าร่วมประชุมกับแกนนำและกรรมการบริหารพรรครวมถึงส.ส. 36คนของพรรคเพื่อหารือถึงทิศทางการโหวตประธานสภาและนายกพร้อมกับติวเข้มข้อกฎหมายและระเบียบข้อบังคับสภาเพื่อให้มีความพร้อมในการทำหน้าที่ครับค่ะ